ัสดีครับต้อนรับสู่รายการ Dice Kisamurai Japan นะครับวันนี้เราจะนำเสนอย่านฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่นก็คือย่านฟูตะโคะทามาคาวะนั่นเองนะครับและรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองโตเกียวตลอดทั้ง4เทปต่อจากนี้เลยนะครับพื้นที่เหล่านี้ได้รับการพัฒนาจากสายรถไฟของโตคิวที่ต่อจากสถานีโตคิวชิบุย่านั่นเองแหละครับและทริปนี้เราจะพักกันที่โรงแรมฟูตะโคะทามาคาวะที่มีเอกลักษณ์และทันสมัยรวมทั้งบรรยากาศที่ผ่อนคลายเอาละครับเราจะสำรวจบริเวณโรงแรมและรอบๆย่านทามาคาวะกันก่อนนะครับได้เวลาแล้วไปกันเลยสวัสดีครับโอโคโนะครับสวัสดีค่ะพลอยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินฮาเนดาโตเกียวนั่นเองนะคะใช่ครับก็ทริปนี้เนี่ยเราพิเศษมากเรามีสเปเชียลเกสต์ด้วยนะคะใช่ครับโอเคจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งตื่นพร้อมแล้วค่ะพร้อมในทริปนี้นะคะเดี๋ยวโอโคโนซังก็จะพาคุณบีมนะคะไปเที่ยวกันที่โตเกียวใช่แล้วก็เราใช้เด็กมากขึ้นนะครับโอลิมปัส EPL เองนะคะนี่ค่ะแล้วของพลอยเป็นโอลิมปัส EPL 7โอเคโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะไปโรงแรมไปกันเลยไปโรงแรมใช่ค่ะอันนี้งานตกก็ใจมากสงสารเขาหนักโคเลเอให้อันนี้ตัวใจมากขอบคุณค่ะสบายมากค่ะที่นั่งสบายนะคะเป็นเบาะผ้าแล้วก็มี4ที่นั่งด้วยกันนะคะเมื่อค่อยมีคนตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะเราก็ยึดกันคนละเบาะเลยฟูตะโคะทามาคาวะเป็นย่านฮิตครับที่มีพื้นที่บริเวณติดริมแม่น้ำทามาคาวะในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองโตเกียวย่านนี้เติบโตและตั้งอยู่บริเวณใกล้กับสถานีฟูตะโคะทามาคาวะของสายรถไฟโตคิวซึ่งอยู่ห่างจากสถานีชิบุย่าเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับย่านนี้ได้ผสมผสานชีวิตกับเมืองธรรมชาติแม่น้ำซึ่งน่าแปลกตาและดึงดูดเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าใครชอบชีวิตในเมืองที่มีธรรมชาติแล้วก็ต้องที่ฟูตะโคะทามาคาวะนี่แหละครับเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเลยครับขอบคุณรถบัสใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะโรงแรมฟูตะโคะทามาคาวะเอ็กเซลโฮเทลโตเกียวได้บริการห้องพักเก๋ๆมากมายกว่า107ห้องครับบนตึกสูงชั้น28ถึงชั้น30ย่านฟูตะโคะทามาคาวะย่านเศรษฐกิจและช้อปปิ้งที่กำลังมาแรงในขณะนี้นะครับโรงแรมแห่งนี้ได้บริการห้องพักแสนสบายคุ้มวิวสวยๆครับพร้อมกับร้านอาหารหรูหราสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและรวมไปถึงทำเลของโรงแรมครับที่สะดวกต่อการช้อปปิ้งผ่อนคลายเดินทางไปชิบุย่าได้สะดวกแนะนำนะครับว่าพักที่นี่กันนะครับこんにちは。こんにちは。お願いします。こちらご登録お願いします。お名前ご登録お願いします。はい。แล้วก็ต้องเขียนชื่อนะคะ。お願いします。お願いします。こちら29階の方で今日ご利用いただきます。ありがとうございます。นี่ค่ะได้แล้วบัตรโรงแรมนะคะอันนี้เป็นบัตรเข้าห้องนะคะนอกจากจะใช้เข้าห้องแล้วก็ใช้กดลิฟต์นะคะหรือว่าถ้าเราจะขึ้นบันไดนะคะเราก็ต้องใช้อันนี้ต้องพกไปไหนมาไหนตลอดนะคะเพราะว่าเซ็กเคอร์ริตี้ที่นี่เขาดีมากส่วนอันนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นที่ได้นะคะคุณโอคุโนทำไมนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปลงออนเซ็นนะคะเราต้องใช้อันนี้ค่ะเข้าห้องผู้หญิงต้องใช้อันนี้ก่อนชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้อันนี้อีกชั้นหนึ่งผู้ชายจะเข้าไม่ได้นะคะปลอดภัยสุดห้องพักแบบเตียงเดี่ยวสำหรับ2ท่านตอบโจทย์ผู้ที่เดินทางคนเดียวหรือ2คนที่ต้องการการพักผ่อนที่แสนสบายและบริการห้องพักที่ครบครันครับทวินค่ะริเวอร์วิวริเวอร์วิวทวินด้วยตับครับจะตัวสบเข้าไปเลยนอกจากเตียงนุ่มๆและเครื่องใช้ที่ครบครันแล้วห้องพักแบบคู่ที่นี่จะทำให้คุณได้ชมวิวสวยๆโดยเฉพาะวิวภูเขาไฟฟูจิโอ้โหสุดยอดไปเลยครับไปดูห้องคอนเนอร์ทาวินกันเป็นห้องดูห้องมุมห้องมุมแบบ2ที่นอนห้องพักมุมแบบคู่แสนสบายจะทำให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์อันแสนประทับใจในการมาพักโรงแรมแห่งนี้ครับคุณสามารถมองเห็นวิวได้เต็มที่ทั้งวิวเมืองดูแม่น้ำทามะบรรยากาศดีสุดๆเลยล่ะครับก็เป็นพับบิกบาร์นะคะเป็นออนเซ็นเนาะของโอ้ถ้าไม่มีบัตรเข้าห้องนี้เข้าไม่ได้นะคะใช่
ะคะอันนี้นี่ชมวิวเห็นประมาณ180องศาโทเคียวทาไหนคะไหนอ๋อนั่นไงเรียกว่า rooftop มี shopping center หนู rooftop ว่ะมีเป็นชั้นแบบเหมือนชั้นดาดฟ้าที่มีพื้นที่ให้เรานั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรกันได้เนาะใช่เขาบอกว่ามีนกด้วยนะอ๋อมี roof garden โอ้ยดีอ่ะเออเขาทำดีเนาะมีสวนมีอะไรให้ดูอ่ะโอ้สิโรชอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าให้ดูไหมอ๋อคือมันเขาสตาร์ทไว้ในนี้หรอคะก็เด็กๆมาศึกษาได้เนาะมากับผู้ปกครองตอนกลางวันอะไรอย่างงี้คุณพ่อคุณแม่พามาเด็กๆนำทางหรือเหมือนเขาจำลองแบบสวนอะไรอย่างเงี้ยมารู้ไหมครับว่าย่านฟูตะโคทามากาวะแห่งนี้กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยและมีคุณภาพแห่งใหม่ในโตเกียวครับนอกจากตึกสูงแล้วที่นี่ยังมีสวนที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับที่ลูฟการ์เด้นเป็นสวนลอยฟ้าขนาดกว้างต้นไม้ร่มรื่นแม่น้ำจำลองดอกไม้หลากสีสนามหญ้าสีเขียวขจีทำให้ลูฟการ์เด้นเหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจะมาปิกนิกนั่งเล่นกันในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสด้วยครับเจราซิดังโกกับโซดังโกตัวแดงชอบมากมากโดราเอมอนโดราเอมอนเขาเรียกโดราเอมอนเลยเหรอโดรายากิอันนี้บีมชอบมากตัวแดงครับถ่ายรูปหนอนโอ้เฮ้ยว้าวเฮ้ยกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะเนี่ยโอ้ยถึงคอเฮ้ยไม่ได้อร่อยมากๆขอกินทีละชิ้นพอนะคะนี่โดรายากินะยิ้มด้วยโดรายากิใต้หัวแดงเมื่อกี้เราลงมาจากโรงแรมเนาะใช่ครับข้างๆโรงแรมเราเนี่ยแหละค่ะก็เป็นสถานที่ช้อปปิ้งด้วยถ้าก็ทำอะไรเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่ๆนะคะที่แบบมันออกแนวทันสมัยสมัยใหม่นะคะแล้วก็มีนู่นมีนี่มากมายโอ้ลาลาเมงก็มีอุจจากอิปุโดที่ไทยก็มีนะคะเนี่ยบิมก็ชอบนะอิปุโดกินอีกแล้วนะคะทริปนี้เรามาเพื่อกินเลยใช่ตรงนี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีร้านคาเฟ่หลายร้านคาเฟ่มาโยลุคะมาโยลุคะเข้าไปดูข้างในจะได้รู้ว่าอะไรมันอร่อยนะคะこんにちは。ここで一番人気というのは。そうですね。一番人気はお店の名前とこちらのあのマヨルカ島というスペインのマヨルカ島あのお店のお名前と一緒になります。はい。こちらの伝統的な菓子パンでエンサイマーダというパン。エンサイマーダ。はい。一番人気。นี่คือเขาเอาอันนี้ให้เราเลยที่เขาแบบเพิ่งทำเสร็จมานะคะอันนี้จะเป็นแบบ recommend เลยนะคะที่เขาเลือกมาให้เราได้ชิมนะหอมไหมของบีมเป็นอันดับหนึ่งของร้านเลยนะคะชื่อเดียวกับชื่อร้านนะคะมีไส้ด้วยหรอหือนุ่มอร่อยอร่อยสมน้ำที่เป็นเบอร์หนึ่งของที่ร้านโซอามามิกาสุโกเกะโยคะเตะมันกรอบที่เนื้อมันหรือว่ากรอบที่ด้านนอกกรอบที่ข้างนอกค่ะอามามิเนื้อแล้วแต่ขนมปังตัวขนมปังมันหวานบ้างกว่ากล่องเลยเป็นครัวซองเป็นครัวซองอัลมอนด์ร้อนร้อนร้อนหอมเที่ยวญี่ปุ่นแต่อยากใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดไม่ว่าจะอัพโหลดวิดีโอโพสต์เฟซบุ๊กอัพรูป Instagram สัญญาณแรงชัดด้วยระบบ LTE Data ต้องใช้พ็อกเก็ต Wi-Fi จากซามูไร Wi-Fi ใช่
ทำอะไรเลยมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์บริการในประเทศไทย24ชั่วโมง365วันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงDIY Factory สำหรับคนชอบ DIY แน่ๆเลยน่าจะเป็นงานสไตล์นั้นเนาะงานฝีมืออะไรอย่างงี้ชอบทำไหมคะพี่พลอยได้บ้างค่ะ พอมีฝีมือนิดนึงมาอันละ120เยนเองดีเอาไปตกแต่งเนาะเป็นชื่อตัวเองก็ได้โอคุโนะโฮยคุณจวะคุณชื่อว่าはいフランクと言いますโอ้ฟรังนะคะはい当店はですねDIY のツールの販売塗料でしたりとかドリルでしたりとかそういったものの販売とあとですねレッスンっていうことで DIY レッスンもあるんですか習い事を行ってますขอบคุณค่ะはいどうぞมียูนิฟอร์มด้วยแหมนึกว่าจะใส่ให้เรา初体験。可以吗？累吗？じゃあ切ってみましょうか。切ってみてください。はい、はい、いやまにぬんなかむんじゃん。大きくいきます。上手です。やばい、やばい、やばい。みんな、みんな。そうそう。ประเด็นนี่ตรงเป๊ะเลยโคโนซังปังไม่ใช่โอเคいきます回りますのでゆっくり下に押してみてくださいหากคุณเป็นคนที่สนใจกิจกรรม DIY หรือ Do It Yourself นะครับต้องมาที่ร้าน DIY Factory นี้ให้ได้นะครับเพราะว่าร้านนี้ขายวัสดุและอุปกรณ์ DIY ต่างๆครับนอกจากนั้นยังมีการเวิร์กช็อป DIY สนุกๆอีกหลายแบบด้วยนะครับเจาะรู้ได้เราก็ดีใจ แค่นี้ก็เป็นความเก่งของเราสองคนแล้วเนาะ ขอบคุณค่ะมีอะไรอีกไหมคะそしたら次は paint paint ค่ะ milk paint เป็นสีที่ทำจากนมอ่ะงั้นเราก็กินได้ดิทำไม่ได้เลยมั้งสิทำไม่ได้ไหนกินไม่ได้ทาสีทาสีดูสีแล้วนี่นี่นี่วันนี้จะได้อารมณ์แบบประมาณว่าใช้ไม้อย่างนี้เราก็ได้สีแบบอารมณ์แบบไม้จริงๆเลยอะไรเงี้ยถึงแม้คุณจะไม่คุ้นเคยกับการ DIY นะครับแต่การได้มาชมสินค้าต่างๆที่มีการใช้งานอย่างง่ายและคุณภาพดีที่ร้านนี้แล้วก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแหละครับโอ้ดูคุณโอคุโน่สิครับกำลังเชื่อมเหล็กอยู่เลยครับเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบีมจังจะทำได้หรือเปล่าครับกลัวกลัวพอแล้วโอเคโอเคฮะน่าจะตรงนี้เลยสินะน่ายนไหมคะไม่มันน่าเกลียดมากเลยหรอโอเคโอเคไปดูให้อุ้ยกลัวเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยเอ้ยได้ได้จบให้เซโนโอเ
ว้าวโหโหมันคือเชื่อมเหล็กนั่นเองหนูถึงสงสารตัวเองโอเคไปดีจ้ะสิแม่ซึทาย่าเป็นร้านยอดฮิตของคนญี่ปุ่นครับที่เป็นทั้งร้านหนังสือคาเฟ่และขายสินค้าอื่นด้วยนะครับร้านซึทาย่ามีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นครับเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนก็คือการใช้ชีวิตผ่านสินค้าต่างๆในร้านนั่นเองนะครับร้านซึทาย่าอิเล็กทริกที่ฟูตะโกะทามาคาวะไรซ์เป็นสาขาที่น่าสนใจสาขาหนึ่งครับเพราะว่ามีขายทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของใช้ในบ้านหนังสือและอื่นๆอีกมากมายนะครับนักท่องเที่ยวมาที่นี่สามารถใช้เวลาได้ 2-3 ชั่วโมงสบายๆครับอ่านหนังสือหรือว่านั่งชิลๆที่คาเฟ่ก็ได้นะครับเครื่องครัวหลังจากเราแบบหาวิธีทำได้แล้วเราก็จะไปเขาจัดโซนไว้ดีมากนะคะหนังสือโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เครื่องครัวนะคะร้านอาหารร้านกาแฟอยู่ในนี้ครบเลยทีเดียวครบมากหนังสือเลยก็อยากจะทำปุ๊บมาซื้อเลยหลังจากดูหนังสือเสร็จแล้วอยากสวยโอ้โหเหมือนอยู่ในสปานุ่มดีนี่อะไรเนี่ยโอ้น่าสบายมากคือรู้สึกว่าเครื่องมันจะกดจุดตรงนี้ตอนนี้นะมันตอนนี้มันผ่อนคลายอยู่อ๋อมันมีที่ล็อกข้างหลังอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ฮิตที่สุดนะคะรอค่ะวิธีการใช้วิธีการใช้นะคะเราเริ่มแล้วจริงป่ะจริงป่ะเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวเอาหน้าเบี้ยวหน้าเบี้ยวเดี๋ยวไม่บาลานซ์スポーツマッサージをイメージしているので開くんですね。なのでふくらはぎとかもマッサージしていただくと。なあなあ。まんやみこうทำ10นาทีน่าจะเล็กลง1เซนอะไรงี้มั้ยมานี้นะคะเราอยู่กันที่โตเกียวโซนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ชั้นที่1ของไลฟ์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใช่ที่สถานีฟูตะโกะทามากาวะนะคะแล้วก็นี่เป็นคล้ายซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ถ้าใครแบบไม่มีเงินกินข้าวเช้าเราแนะนำกินข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นใช่ราคาถูกแล้วก็อิ่มด้วยเขามีหลายรสมากเลยมีหลายรสใช่ไหมถูกมากเลยนะ30บาทนี่คนไทยอันนี้คนไทยต้องอันนี้นี่อันนี้อร่อยมากนะคะเวลาจริงๆมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นนานๆเนาะมันจะคิดถึงเป็นตัวช่วยที่ดีมากเพราะรสชาติใกล้เคียงนะแบบบางคนอาจจะคิดว่าโอ๊ยไม่กินหรอกรสชาติไทยกินนี่ไทยก็ได้ต้องลองนะว่าคนญี่ปุ่นเขาผลิตของเราออกมาเป็นแบบไหนใช่ไหมมันอร่อยมากเลยอันเนี้ยคนไทยชอบวาซาบิใช่ค่ะมากมากคนไทยกินทั้งหมดชอบวาซาบิโอ้ไม่ได้ไม่ไหวอ่ะตายเหมือนกันคาเมรามันนึกชอบมากมากมีแบบอย่างนี้ก็มีนะแบบเป็นหลอดเครื่องในปลาค่ะเขากินยังไงอ่ะก็ต้มกินอะชาบูทำชาบูอร่อยมันจะมันอะเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะแต่ราคาแค่2,480เออเนี่ยกินได้ต้องหลายคน3คนน่าจะได้เนาะจะมีสวนสาธารณะเยอะนะคะก็จะทำให้ผู้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวก็สามารถมาเดินเล่นได้นะคะชมธรรมชาติแบบญี่ปุ่นนะคะก็จะมีต้นไม้ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะคะถ้าดูใบไม้ร่วงก็จะมีพวกใบไม้เปลี่ยนสีอะไรอย่างนี้สมมุติถ้าใครไม่ได้ดูใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยก็มาเดินสวนก็ได้นะคะถ้าแบบไม่ได้ไปดูไกลๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีข้างหลังก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วนะคะก็ทำให้จิตใจเราสงบร่มรื่นนะคะพาแฟนมาที่สวนสาธารณะฟูตะโกะทามาคาวะนี้นะครับเหมาะสำหรับการพาครอบครัวพร้อมเด็กๆมาพักผ่อนหย่อนใจเลยครับ
สิครับคุณโอคุโน่ใช้ที่นี่เป็นสถานที่ออกกำลังกายไปซะแล้วดูสิครับว่าคุณโอคุโน่จะวิดพื้นได้สักกี่ครั้งครับเนี่ยโอ้ยังที่เห็นกันแล้วนะครับว่าฟูตะโคทามาคาวะเป็นย่านที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยแหละครับที่จะทำให้คุณได้สนุกกับทริปของคุณด้วยความน่าตื่นเต้นผ่อนคลายเพราะที่นี่มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเลิศอยู่ด้วยกันแหละครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ YouTube และโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆของเราได้นะครับติดตามรายการ Daisuki Samurai Japan ได้ในวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับมาร่วมสนุกกับเราเพื่อสัมผัสประสบการณ์หิมะ5วันเต็มๆในจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นกับเราโอลิมปัสประเทศไทยและทีมงาน Daisuki Samurai Japanนอกจากนี้เรายังมีผู้ร่วมทริปรับเชิญคุณหาเต่าวงซานวาลาช่างภาพมืออาชีพชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีกล้องและอุปกรณ์จากโอลิมปัสให้ได้ลองใช้กันฟรีๆกันไปเลยวันแรกอุ่นเครื่องก่อนตะลุยถ่ายรูปหิมะที่อุทยานแห่งชาติฮาจิมันไตวันที่2สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลือนกับการเดินบนหิมะและน้ำตกน้ำแข็งนานาทากิวันที่3โอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของจังหวัดและชมความงามของชายฝั่งจากเรือประมงที่น่าตื่นเต้นวันที่4ถ่ายภาพมรดกโลกที่วัดชื่อซันจิและวัดทักโคคุโนอิวายะบนหน้าผาหินต่อด้วยชมความงามของธรรมชาติที่หุบเขาเกบิเควันสุดท้ายเข้าชมสำนักงานใหญ่ของบริษัทโอลิมปัสและรีวิวภาพถ่ายกับช่างภาพมืออาชีพทุกท่านจะได้รับเชิญเข้าร่วมงานแสดงกล้องถ่ายรูประดับโลกที่งาน CP พัส2017และเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ห้างไดมารุโตเกียว5วัน4คืนราคา 69,900 บาทออกเดินทางคืนวันที่20กุมภาพันธ์และกลับถึงประเทศไทยวันที่26กุมภาพันธ์2560อย่าพลาดโอกาสพิเศษนี้กับโอลิมปัสประเทศไทยและไดซูกิซัมไรจิแปนนะคะถ้าจะไปใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้พ็อกเก็ต Wi-Fi อะไรดีนะส่งฟรีทูประเทศถ้าจะใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ประเทศญี่ปุ่นใช้ซัมไรไวไฟมีบริการแบตเตอรี่สำรองและพนักงานคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย24ชั่วโมง369วันอยากรู้ไหมที่เอโคริงเรามีอะไรดีเรามีของดีใช้แล้วชีวิตก็ดีมาจากญี่ปุ่นและที่สำคัญมันถูกมากแถมมีสินค้ามากมายให้เลือกช็อปแล้วเงินเหลือชีวิตก็แฮปปี้แบบนี้แหละพบกันได้ที่สาขาตลาดรถไฟศรีนครินทร์ JJ Plaza สุขุมวิท39ทองหล่อเอโคริงกลับเข้าสู่ Sapporo 50 Days Report เมย์ค่ะนิปปินค่ะกำลังจะไปพิชิตยอดเขามารุยามากันเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะไปอิคิมาโชะ Let's go คุ
ณผู้ชมคะระหว่างทางขึ้นเขามารุยาม่าแห่งนี้นะคะก็จะมีโอจิโซซังหรือว่าพระพุทธรูปหินนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมีเพียง88รูปเท่านั้นค่ะพอมีคนที่ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะเอาพระพุทธรูปเนี่ยมาตั้งเพิ่มเรื่อยๆจนตอนนี้มีมากกว่า200องค์แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะตามมาเลยเฮ้ยริบบิ้นอันนี้คือพระพุทธรูปโอจิโจซังองค์ที่88หรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าตรงฐานพระพุทธรูปน่าจะมีบอกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาถึงพระพุทธรูปหินองค์สุดท้ายแล้วอีกนิดเดียวเราจะขึ้นไปถึงยอดแล้วจริงๆอีกนิดเดียวเท่านั้นเดียวเท่านั้นไปกันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมใกล้แล้วโอ้ยในที่สุดเราก็ขึ้นไปถึงยอดยัตตาโอเคโอ้ยเดี๋ยวดูวิวฝั่งนี้ก่อนสวยมากจริงๆค่ะส่วนเนื่องจากหิมะเพิ่งตกนะคะเมืองก็เลยอาจจะยังไม่เป็นแบบสีขาวโพลนอะไรขนาดนั้นดูมีความเป็นหมอกเป็นไอให้ได้เห็นนะคะและตอนนี้เราก็จะได้มานั่งพักทานข้าวชมบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยริบบิ้นอันนี้คืออะไรเนี่ยเห็นตัวเลขตรงนี้ไหมใช่เลยเสานี้นะคะมีตัวเลขกำกับบอกว่าตอนนี้เราอยู่สูง225เมตรจากพื้นดินนะเดี๋ยวกินกันหน่อยดีกว่าไข่หวานหวานแล้วอร่อยมากนี่ข้าวปั้นรูปน้องหมาอร่อยมากเลยถ้ามีโอกาสได้ขึ้นมาบนยอดเขามารุยาม่าแห่งนี้นะคะเตรียมอะไรมาทานแบบนี้มันมีคุณค่ากับจิตใจจริงๆเพราะเราทำสำเร็จแล้วขึ้นมาถึงยอดแล้วก็มาเพลิดเพลินพักผ่อนกันบนนี้ได้ถูกต้องเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมทริปการพิชิตยอดเขามารุยาม่าของเราในวันนี้ก็สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าทริปหน้าของเราจะไปสนุกที่ไหนกันนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ในอาทิตย์หน้าเลยค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามการเดินทางของพวกเราแบบรายวันก็สามารถติดตามได้เลยที่ Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่มาตาเน่มาตาเน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูรูปปั้นเจ้าหมาฮาจิโกอันโด่งดังในย่านชิบูย่าและอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่สาวๆห้ามพลาดในห้างชิบูย่า109ต่อด้วยห้างโทคิวแฮนเราจะพาไปชมความคิดสร้างสรรค์ของผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นนานาชนิดแบบไม่ซ้ำใครติดตามรายการไดซูกิซามูไรเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ทางช่อง Bright TV คำถามท้ายรายการวันนี้พิธีกรของเราได้ทำกิจกรรม DIY ที่ร้านอะไรข้อ1 DIY Factory หรือข้อ2 Tokyo Storeร่วมสนุกตอบคำถามได้ที่เว็บไซต์ samuraijapan.tv ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องลุ้นรับของที่ระลึกที่คันหนังสือจากทางรายการSubscribe!